ริญพรทุกท่านนะสำหรับการเทศวันนี้จะพูดถึงเรื่องว่าเอาตัวอย่างหลายๆคนจะชอบสอนว่าเราควรจะเอาตัวอย่างของคนที่เขาเก่งกว่าเราถ้าเราจะเรียนเป็นนักกีฬาที่เก่งเราจะเล่นกีฬาให้เก่งเราทำอะไรให้เป็นเราก็ควรจะทำเล่นไปเรื่อยๆตั้งใจเล่นไปเรื่อยๆแต่เราควรจะไปเอาตัวอย่างจากคนที่เขาเก่งกว่าเราใครที่เขาตีเก่งกว่าเราวิ่งเก่งกว่าเราทำเก่งกว่าเราเราก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆเขาเราจะได้เรียนรู้จากเขาได้อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญคือว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหรืออยากจะเก่งหรืออยากจะปฏิบัติธรรมหรืออยากจะเก่งในโรงเรียนเราก็ควรจะคบหรืออยู่ใกล้คนที่เขาทำเป็นแล้วคนที่เขามีวิชาคนที่เขารู้วิธีคนที่เขาทำเป็นแล้วเมื่ออยู่ใกล้คนพวกนี้แล้วเราก็ควรจะเอาตัวอย่างเขาทำอะไรที่ดีบ้างก็เอาตัวอย่างเขาทำตามเขาบอกอะไรก็เชื่อก็ฟังแต่ถ้าคนสอนแบบนี้มันก็ยังขาดอีก2 ส่วนที่เราจะต้องพิจารณาอยู่ดีแม้กระทั่งคนที่เขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราเขาก็มีดีจริงๆแต่คนเหล่านี้ก็จะมีไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ดีเสมอดีอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะฉลาดเราจะมองคนที่เขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราสิ่งที่เขาทำดีเราก็จะเอาตัวอย่างของเขาแล้วเอามาทำแต่สิ่งที่เขาทำไม่ดีหรือว่าโทษที่เขาได้รับจากสิ่งที่เขาทำมาเราก็จะคอยสังเกตเหมือนกันแล้วก็จะเอาอันนั้นมาใช้ว่าเราจะเอามาป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างที่เราจะไม่เป็นเหมือนเขาไม่ใช่ว่าบางทีดูเหมือนนักกีฬาเก่งๆเขาเล่นเก่งเขายิงเก่งเขาทำยังไงอ๋อเขาซ้อมทุกวันแต่เรามาแอบเห็นผลด้วยคือชีวิตครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยดีเพราะเขาซ้อมมากเกินไปหรือว่าเก่งแล้วดังแล้วหลงตัวเองหลงให้ใครไม่ได้หรือว่าชนะแชมป์มา6ปีแล้วปีที่7ไม่ชนะอยากฆ่าตัวตายแล้วก็สังเกตได้ว่าถ้าเราอยากจะเล่นเก่งเราต้องทำยังไงแต่อย่าให้มันถึงขนาดเขาเพราะถ้าเราเล่นไปแล้วแล้วเราเป็นเหมือนเขาเราก็จะต้องทุกข์เหมือนเขาเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังมีอีกฝั่งนึงด้วยว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าคนที่เขากระจอกกว่าเราสู้เราไม่ได้ไม่เก่งเราจะไม่ต้องสังเกตไม่ต้องไปมองใช่ไหมก็ไม่จริงเช่นเดียวกันเพราะแม้กระทั่งคนที่ไม่เก่งคนที่ทำไม่เป็นเขาก็ยังมีบทเรียนที่เขาจะสอนเราได้แล้วก็สังเกตเขาเหมือนกันว่าเขามีอะไรดีบ้างที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างและอีกส่วนนึงคือเขาทำอะไรไม่ถูกบ้างเขาพูดจาไม่เพราะไหมเขาทำตัวไม่ดีไหมเขาทำตัวน่าเกลียดไหมเราก็เอาสิ่งนี้มาน้อมใส่ตัวเราว่าเราเป็นเหมือนเขาไหมถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้เราแทบจะเรียกว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกเลยเพราะว่านอกจากว่าเราเอาตัวอย่างคนที่เก่งแล้วแล้วเราไม่ทำผิดเหมือนคนที่เก่งเขาทำเรามาเรียนรู้จากคนที่ทำผิดแถมยังเรียนรู้จากเขาในทางที่ดีด้วยเราก็จะได้บทเรียนทั้งขึ้นทั้งล่องจากทั้งสองฝ่ายถ้าเราทำสิ่งนี้ได้ความเรียนรู้ความพัฒนาของตนเองก็จะเร็วที่สุดที่เป็นไปได้แล้วอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเรารักตัวเองเราหวังดีกับตัวเองเราอยากได้ดีอันนี้แหละที่เป็นวิชาอันประเสริฐที่ยังจะได้ดีคือเห็นคนเก่งกว่าเอาตัวอย่างเห็นโทษมาอย่าเอาตามเห็นคนอ่อนกว่าก็สังเกตเอาส่วนดีมาเก็บไว้เอาส่วนไม่ดีก็เอาเป็นบทเรียนขอให้ทุกคนในห้องนี้ได้พัฒนาตนเองในวิธีที่ตัวเองต้องการเพื่อความสุขความเจริญของแต่ละคนนะ